การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อก่อให้เกิดปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมากเนื่องจากป้องกันและควบคุมได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ทุกวันทั้งในสถานพยาบาลและที่พักอาศัยเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง Entech สวทช.จึงได้ดำเนินการวิจัยพัฒนานวัตกรรม Encase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์จากสารละลายเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Enerclean สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารทางห้องปฏิบัติการนะครับเป็นทีมวิจัยนะครับทีมวิจัยเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูงนะครับทีมวิจัยนวัตกรรมพลังงานนะครับโดยภารกิจของเราคือทำการมุ่งวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้เกิดการนำไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็รวมกระทั่งถึงในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาตัวเลขปริยาในส่วนแง่ของการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลนะครับกับพัฒนาตัวดูดซับสำหรับกำจัดแก๊สมลพิษนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก CO2 ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเคมีสีเขียวนะครับยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาสารหล่อลื่นที่มีปาล์มเป็นส่วนผสมนะครับหรือแม้กระทั่งในงานวิจัยนี้ก็คือการพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ที่เรียกว่าเอนเนอร์ครีนนะครับผมในส่วนของตัวงานวิจัยเด่นนะครับในวันนี้ขอนำเสนอในส่วนที่เป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับหรือเรียกว่าเครื่อง Encase นะครับเป็นเครื่องที่มีการใช้งานที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถผลิตขึ้นมาจากเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์นะครับผมจุดประสงค์หลักของตัวเครื่อง Encase เนี่ยครับก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้ในแง่ของทางโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการนะครับในแง่ของสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็สามารถผลิตได้เองใช้งานได้เองนะครับผมโดยที่ตัวเครื่องนะครับก็สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่เรียกว่า Enerclean นะครับซึ่งน้ำยา Enerclean เนี่ยก็จะมีส่วนผสมก็คือตัวกรดไฮโปคลอรัสนะครับเป็นส่วนผสมหลักโดยที่คิดว่ามีค่าความเป็นกรดอ่อนๆ นะครับก็คือ pH ประมาณ 4-6 เพราะฉะนั้นในแง่ของสรรพคุณก็คือสามารถมีฤทธิ์ในแง่ของการยับยั้งฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในแง่ของการยับยั้งฆ่าเชื้อตัวไวรัสไข้เลือดออกรวมกระทั่งถึงตัวซาร์โควี2หรือว่าโควิด19ณตอนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบของคณะกรรมการอาหารและยานะครับรวมกระทั่งถึงมาตรฐานของการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัสบนพื้นผิวนะครับผ่านตามมาตรฐาน STM เช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่ว่าตัวน้ำยาฆ่าเชื้อนี้เองนะครับก็คือผลิตจากเครื่อง Encase เนี่ยเป็นสารที่ผลิตจากธรรมชาติผลิตจากเกลือนะครับก็คือปราศจากแอลกอฮอล์แล้วก็สารเคมีที่เป็นพิษเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้งานก็คือสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์และการอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับทางทีมวิจัยเองนะครับขอเชิญชวนสถานประกอบการนะครับสาธารณสุขหรือว่าสถานศึกษานะครับมาร่วมการวิจัยและพัฒนาประยุกต์การใช้งานตัวเครื่องEncase แล้วก็ตัวน้ำยา Enerclean นะครับให้มีการใช้งานในมุมมองที่หลากหลายสิ่งตรงนี้เองจะมีส่วนช่วยในแง่ของในการลดต้นทุนการนำเข้าพัฒนานวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและการแพทย์จากต่างประเทศนะครับ BCG ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม